วัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็เป็นวิดีโอเขาเรียกว่าวิดีโอแรกเลยที่หายไปเกือบเดือนนะครับวันนี้ก็จะเป็นความรู้อีกตัวนึงที่ทางสวนเนี่ยได้มีการทำแล้วประสบความสำเร็จเราก็จะนำมาฝากกันในครั้งนี้นะครับซึ่งในตอนนี้ผมใช้ชื่อตอนว่าการเสียบยอดน้อยหนาแบบข้อสั้นนะครับหรือว่าแบบข้อเดียวนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าน้อยหนาที่เสียบแบบข้อสั้นและข้อเดียวเนี่ยมันมีการทําแล้วมันมีข้อดียังไงทําไมผมถึงแนะนําเรียกว่านําเสนอในวันนี้นะครับผมจะพยายามพูดช้าๆแล้วก็ชัดๆหลายๆคนจะได้ฟังผมเข้าใจนะครับเพราะว่าบางครั้งไม่มีเวลานะครับมันก็เร่งด้วยในช่วงของหลังเลิกงานตอนเย็นเนี้ยมันจะมืดนะครับเราก็ต้องพูดเร็วไปก่อนที่เวลามันมืดแล้วมันก็ไม่มีแสงที่จะถ่ายทำอย่างวันนี้สบายๆนะครับเป็นวันหยุดที่เป็นวันหยุดต่อเนื่องก็เราจะพอมีเวลาที่จะถ่ายทำวิดีโอแล้วก็นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหลังจากที่หายไปน่าจะเป็นร่วมเดือนนะครับจากที่ผมลงไว้ที่สงขลานะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะอัพโหลดตัวของวิดีโออีกเลยนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยผมได้มีการเขียนเก็บไว้ในสมุดเยอะแยะมากมายนะครับหลายตอนที่จะรอถ่ายทำอีกตอนนี้น่าจะประมาณสักน่าจะ120ตอนแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะแบบพยายามจะทำแล้วก็นำเสนออย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ขอเคลียร์งานในส่วนของงานประจำงานส่วนที่ต้องมีการทำแล้วก็เรียกว่าส่งลูกค้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมหายไปเกือบเดือนนะครับและเพิ่งมาเจอกันในวิดีโอในวันนี้นะครับที่นำมาฝากกันนะครับเรามาเริ่มดูกันก่อนนะครับว่าข้อดีของการที่เราเนี่ย เสียบยอดน้อยหนาแบบข้อเดียวหรือว่าแบบข้อสั้นเนี่ยข้อดีเขาคืออะไรนะครับคือหนึ่งเลยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยได้น้อยหนาพันธุ์ดีมานะครับเป็นน้อยหนาต่างประเทศหรือน้อยหนาพันธุ์ที่มันไม่ใช่พันธุ์พื้นบ้านแล้วเราต้องการมาขยายแล้วเราบอกว่าเรามีต้นตอพันธุ์น้อยหนาพันธุ์พื้นเมืองอย่างที่อยู่ด้านข้างผมนะครับก็เป็นน้อยหนาตัวเรียกเรียกน้อยหนาเนื้อนะครับก็เป็นน้อยหนาที่สายพันธุ์ที่เรียกว่าหากินเก่งแล้วก็ต้านทานในเรื่องของภัยแล้งหรือว่าการขาดน้ำได้นานๆตัวเนี้ยเวลาไปปลูกไว้เนี่ยหัวไร่ปลายนาอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาขาดน้ำแล้วก็มาเจอหน้าฝนเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดใครเคยผ่านไปปากช่องก็ให้สังเกตอยู่บนเนินเขานะครับน้ำไม่ถึงเนี่ยแต่น้อยหน่าก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าต้านทานหรือว่าทนทานต่อสภาพภูมิอากาศนะครับวันนี้เรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยนะครับพอเราได้น้อยหนาเรียกว่าพันธุ์ดีมาสมมติว่าที่ผมโชว์นี่เป็นน้อยหนาฟงลี่เจียน้อยหนาไต้หวันนะครับหรือเป็นน้อยหนาต้ามู่น้อยหนายักษ์ไต้หวันอะไรเงี้ยครับเราได้กิ่งมาวันนี้โอ้โหได้มา 70-80 เซนเราจะมาตัดเนี่ยแล้วเราจะมาหั่นเราจะมาซอยออกเพื่อที่เราจะได้เป็นยอดพันธุ์หลายๆยอดแล้วก็มาเสียบเนี่ยตรงนี้เองนี่คือข้อดีของการใช้การเสียบแบบข้อสั้นนั่นคือ1เลยเนี่ยคุณจะได้จำนวน2เลยก็คือว่าตัวของกิ่งเนี่ยมันก็จะแตกไวขึ้นนะครับอย่างที่เห็นที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าน้อยหนาเขียวฝ้ายเกษตร2นะครับเป็นน้อยหนาของศูนย์วิจัยตัวของปากช่องนะครับก็ที่สวนเนี่ยก็มีทั้งต้นแม่ต้นใหญ่นะครับแต่ว่าเราอ่ะทำเพื่อการค้าอยู่นะครับหมายถึงว่าเป็นอาชีพเสริมในของงานประจำแล้วคราวนี้เราก็มองว่าจากอาชีพที่เราทำเนี่ยเอ๊ะความรู้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำมาถ่ายทอดโดยที่เราไม่ได้มีหวงหรือว่าเฮ้ยกักเอาไว้ทำคนเดียวเนี่ยแบ่งปันใครอยากทำเอาความรู้ตรงนี้ไปทำสามารถทำได้นะครับซึ่งตรงนี้มันสามารถทำได้2วิธีหมายถึงว่าจะใช้ในกรณีที่ว่าอบกระโจมก็ได้นะครับคือเข้าทิ้งหลายต้นหรือถ้าทำแบบว่าเราไม่เร่งรีบไม่ได้ทำแบบสเกลใหญ่มากเป็นหมื่นๆต้นอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นตัวของพาราฟีนได้นะครับส่วนตัวของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของจริงเลยนะครับว่าอันนี้น้อยหนาสูงประมาณเกือบเขาเรียกว่า1เมตรนะครับจากนี่ถึงนี่มันน่าจะประมาณเนี้ยเมตรหนึ่งแล้วนะครับต้นนี้ใช้เวลาเลี้ยงมานะครับประมาณ4เดือนเองนะครับจากข้อสั้นอันนี้คือต้นที่จะเรียกว่าพร้อมส่งลูกค้านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมมัดหลักแล้วก็จะส่งลูกค้าในช่วงของวันทำงานแล้วล่ะแต่เอามาเป็นตัวอย่างในการสอนการเรียนรู้วันนี้ว่าข้อสั้นมันคืออะไรนะครับถ้าเรามาดูข้อสั้นตรงนี้ถ้าเราดูว่าสมมติเราข้อนิ้วเราทำประมาณ2ข้อนิ้วนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆตรงนี้ประมาณสัก10เซนนะครับหรือถ้าเกิดเอาแบบเซียนๆเลยนะครับเขาก็จะตัดตาแค่ประมาณสัก5เซนเงี้ยครับก็เป็น1ยอดอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามา
ชี้แจงกันตอนหลังจะใกล้จบวิดีโออีกทีว่าการพอเราได้มีการแกะเทปออกแล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรกับตัวของเนื้อหนาแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาเริ่มดูกันตั้งแต่อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันในวันนี้นะครับก็คือยอดพันนะครับหมายถึงว่ายอดเนื้อหนาพันดีนะครับตรงนี้เป็นเนื้อหนาฟงลิเจียนะฮะใบก็เขาก็จะใหญ่ๆนะครับกรรไกรตัดกิ่งนะครับกรรไกรสำหรับตัดพาราฟิล์มนะครับแล้วก็ใบมีดคัตเตอร์ใหม่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับผมจะใช้ทั้งตัวของถ้าเป็นงานที่ละเอียดหน่อยนะครับผมจะใช้เป็นตัวของมีดคัตเตอร์นะครับถ้าเป็นงานทาบกิ่งมะม่วงงานที่แบบใช้ถึกๆนะครับก็จะใช้มีดตัวของทาบกิ่งที่ได้มีการทำไว้เองนะครับแล้วก็เชือกขาดไม่ได้เลยคือเชือกที่เราจะมาใช้พันเรื่องของการเสียบยอดตัวของข้อสั้นคราวนี้เรามาเริ่มเข้าเรื่องของการดูนะครับว่าข้อสั้นของเนื้อหนาเราเนี่ยเราจะนับยังไงนะครับอันนี้เรามาดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวของยอดให้ดูถามว่าสมมติเนี่ยมันเป็นเนื้อหนาราคาแพงนะครับเราได้ยอดมาเราก็จะหั่นแบบนี้นะครับในกรณีที่ว่าเราจะหั่นเสียบเราให้เหลือเวลาเราจะตัดนะครับก็คือว่าข้างล่างเนี่ยเราต้องใช้เสียบเราต้องให้มันยาวลงมาหน่อยแบบนี้นะครับ3ใน4ของยอดนะครับแล้วก็เหลือข้อไว้ประมาณ2ข้อนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดเนี่ยนะเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันดีไม่ดีตัวนี้สั้นกว่าด้วยเนี่ยคือเขาเรียกว่าเสียบแบบข้อสั้นนะครับก็เราจะได้จำนวนตัวของเนี่ยยอดเยอะมากนะครับใครได้กิ่งมาเนี่ยเราก็มาทำด้วยวิธีที่ผมทำและนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นวิธีที่เราได้มีการทำแล้วก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ต้นตอตัวนี้นะครับเป็นต้นตอที่เราได้มีการเขาเรียกรียูสนะครับนำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็คือว่ามันเสียบครั้งที่แล้วเนี่ยเสียบไม่แน่ใจว่าเสียบพันอะไรไปแล้วมันไม่ผ่านนะครับเราก็จะมาเสียบในวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นน้อยหน่าสับปะรดกันในวันนี้นะครับก็คือตัดให้มันลงมาจากแพรเดิมนะครับอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับพอเราเตรียมตัวของตอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำการมาพันเจ้าพาราฟิล์มตัวของยอดพันตัวของฝรั่งขออภัยครับยอดพันของน้อยหน่าฟงรีเจียนะครับหรือว่าในหนาสับปะรดที่มันมาจากไต้หวันนะครับก็ในการพันของเรานะครับพันข้อตาตัวที่ตัวล่างนะครับดึงพาราฟิล์มนะครับมันไม่มีกาวนะครับค่อยๆดึงยืดออกมานะครับตัวนี้เขาเรียกเทปสำหรับห้องแลบนะครับก็คือพันแล้วก็หมุนขึ้นมาแบบนี้นะครับหมุนขึ้นมานะครับแล้วก็มาปล่อยขาดข้างบนแบบนี้ก็คือว่าแล้วก็กระตุกออกมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ทำการมาเตรียมตัวของแผลที่เราจะเสียบตรงนี้โดยการที่เราใช้ตัววันนี้เราจะใช้เป็นวิธีการผ่าริมนะครับเช็ดเสื้อมีฝุ่นนะก็หลักของความปลอดภัยก็คือนิ้วโป้ที่จะกดมีดลงมันจะคอนโทรลได้ถ้าเราใช้มือขวากดลงไปนะครับมือซ้ายเป็นแผลแน่นอนดังนั้นเราก็จะใช้มือซ้ายเนี่ยเป็นคนกดนะครับแล้วก็มือซ้ายเป็นคนจับด้านล่างนะฮะก็จะเห็นว่าผมแค่เอานิ้วโป้เนี่ยกดลงไปปุ๊บด้วยความคมของมีดนะครับมันก็จะลงไปปุ๊บอันนี้นะครับใช้ประมาณแค่1เซนนะครับแล้วก็ทำการเหลาตัวนี้นะครับปึ๊บให้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเสียบเขาลงไปนะครับให้วิดีโอดูใกล้ๆนะครับเสียบลงไปให้แผลเนี่ยไปเสมอข้างบนแบบนี้นะครับเนี่ยเสมอแบบนี้เสร็จเราก็ใช้เชือกนะครับมันมี2วิธีนะครับเราจะใช้เป็นเชือกปอแบบนี้ก็ได้นะครับฉีกออกมาแล้วก็ทำให้มันกลมๆอันนี้ก็เป็นเชือกปอที่ผมจะสาธิตบ่อยแล้วคราวนี้เราจะทำเป็นเทปเหมือนที่เราได้มีการพันกิ่งที่เราได้มีการทำเพื่อการค้าแบบนี้ก็แค่แบบนี้นะครับคือไม่มีอะไรยากผมก็ใช้แค่เทปทาบกิ่งที่เราใช้กันนี่แหละเอามาดึงยืดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็พันขึ้นมาพันทับขึ้นไปนะครับพันแบบนี้นะครับเราไม่ต้องพันหมดเพราะว่าให้มันมีอากาศเข้าไปได้บ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับให้มันแห้งครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหมือนกับตัวที่ผมได้ทำตัวนี้คือตอนที่เรารีบทำเนี่ยแล้วคือเราเขาเรียกว่าแผ่ฟิล์มนะครับ
รงนี้คือเอาข้าวอบกระโจมนะครับก็ใช้เป็นการแผ่ฟิล์มอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะวางไว้กลางแจ้งก็คือเราใช้เป็นวิธีการทำเป็นเชือกเส้นเล็กๆนะครับหรือเป็นเชือกปอแบบนี้ก็ได้ก็ใช้พันแบบนี้นะครับเป็นเชือกปอคราวนี้หลังจากที่เราพันไปแล้วนะครับระยะเวลาในการที่เขาจะแทงยอดมาเนี่ยแล้วก็จะใช้เวลาประมาณสัก10กว่าวันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ได้มีการเสียบไปเรียบร้อยนะครับและประสบความสำเร็จไอ้ตัวนี้เริ่มแตกนะครับแล้วก็ได้มีการมีแตกยอดใหม่ออกมาจากที่มันเป็นตัวของข้อสั้นนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้แตกออกมาแล้วก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นที่ยาวขึ้นแบบนี้นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ผมเสียบไว้ยาวจังก็ถ้ากรณีที่ว่ามันไม่ติดใช่ไหมครับเราก็ตัดลงมาเรื่อยๆเหมือนต้นนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันติดนะครับเราก็สามารถที่เขาเรียกว่าเด็ดพวกใบพวกนี้ทิ้งออกไปได้นะครับแล้วก็นำตัวต้นนี้ไปปลูกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นหลังจากที่เราเสียบแล้วประสบความสำเร็จไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เราจะต้องอนุบาลเขาเนี่ยเราจะต้องมีการทำยังไงนะครับคือหลังจากที่พอต้นเนี่ยมันเริ่มเจริญเติบโตแตกกิ่งใช่ไหมครับกิ่งตัวนี้มันจะเริ่มเชื่อมกันสนิทนะครับเราก็ต้องมีการมากรีดออกนะครับเอายกตัวอย่างกรณีที่ให้เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยมันเริ่มเข้าเนื้อไปแล้วเห็นไหมครับเราจะต้องมีการมากรีดออกก็คือเอาตัวของฟิล์มที่เราพันเหมือนตัวอย่างที่ทำให้ดูตะกี้นะครับเอาออกนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการผูกดามไว้ด้วยไม้จะเห็นว่าเนื้อเนี่ยสนิทเรียบร้อยไปแล้วนะครับเป็นแผ่เดียวกันนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์เขียวฝ้ายเกษตร2นะครับมีความยาวประมาณ1เมตรที่เลี้ยงมาที่3ถึง4เดือนนะครับทำการเสียบไม้นะครับดามไม้ก็คือเราเหล่าไม้มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำการผูกนะครับในการผูกของเราเนี่ยด้านล่างนะครับให้ทำการผูกใต้แผลไว้ก่อนแบบนี้นะแล้วก็ผูกไว้นะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าแผลกับตัวของกิ่งพันธุ์นะครับมันจะได้ถูกดามไว้แล้วก็ไม่ถูกลมโยกเสียหายนะครับถึงว่ามันจะสนิทกันแล้วเราก็ควรจะต้องปกป้องเขาหน่อยนะครับจนกว่าเขาจะโตนะครับเชือกนี้ก็จะย่อยสลายไปเองเพราะว่าเชือกตัวนี้นะครับมันผุเขาเรียกว่าอะไรมันเปื่อยได้ง่ายอยู่แล้วถ้าอีกตัวนึงจะเหนียวมากครับตอนนั้นเป็นจะยากเสร็จแล้วเราก็ไปดามกิ่งตรงกลางนิดนึงนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเสียบไม้หนาแบบข้อสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นต้นจริงแล้วก็ที่พร้อมที่จะจำหน่ายเพื่อการค้าบอกกันตามตรงตรงนี้ก็คือว่าเราเอาเทคนิคที่เราทำขายกันเลยแหละแล้วก็เอามาบอกกันในวันนี้นะครับคือเทคนิคที่เราทำจริงใช้จริงอยู่ที่สวนนะครับก็ถ้าใครได้ยอดพันมาแล้วอยากจะซอยให้มันเป็นยอดพันเยอะๆก็ใช้วิธีตามที่ผมได้มีการนำมาสอนและนำแชร์ในวันนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพื้นบ้านเพื่อความยั่งยืนผมเองก็ต้องขอขอบคุณทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับปุ่มแดงๆนะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนในกรณีที่ทางรายการมีการอัพโหลดวิดีโอขึ้นนะครับก็เรามีโอกาสเราจะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ